กสศเพื่อประชาชนกสศคนรักไทยกสศคือการศึกษาลอดโรงเรียนทำงานทางเทียนเรียนวิชาให้ประชากรรัฐบาลมารดาจบจนที่ว่าถึงชาวตะกอนเราไม่เคยย่อหย่อนกสศเสริมสอนให้ทุกคนทุกวัย29ธันวา2518เป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีศรีวนาลัยยุคการศึกษาผู้ใหญ่วันเวลาผ่านไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งการศึกษาทั้งพื้นฐานและสร้างงานอาชีพเรียนภาษาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสังคมชุมชนประชาธิปไตยตามอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือกสศเพื่อประชาชนเราคือกสศบนราชธานีมีครูดีมีสถานที่ดีที่น่าเช็คอินกิจกรรมดีๆเราก็มีทั้งภาคีเครือข่ายทุกคนร่วมกันร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันน้ำใจสร้างใจใหญ่ก็สนองของไทยได้ทานสากลคือการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยคนราชธานีก็สนองเข้าไปรู้ประพันธ์ทั้งไทยถ้าเราดีๆเต็มดังนี้ที่ทุกคนทักทั้งการศึกษาทั้งพื้นฐานสร้างงานอาชีพเน้นพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสังคมชุมชนประชาธิปไตยตามอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือกสศเพื่อประชาชนเราคือกสศเราคือกสศเพื่อประชาชนเราคือกสศจังหวัดอุบลราชธานีการศึกษาผู้ใหญ่วันเวลาผ่านไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งการศึกษาทั้งพื้นฐานสร้างงานอาชีพเป็นภาษาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสังคมชุมชนประชาธิปไตยตามอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือกสศเพื่อประชาชนเราคือกสศบนราชธานีมีครูดีมีสถานที่ดีที่น่าเช็คอินกิจกรรมดีๆ
ฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสังคมชุมชนประชาธิปไตยตามอัธยาศัยการศึกษาสร้างความยั่งยืนเราคือสสน.เพื่อประชาชนเราคือสสน.คนรักไทยเราคือสสน.ประชาชนเราคือสสน.จังหวัดคนราชธานีเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีศรีวนาลัย